จีนที่ทำเรื่องนี้นะคะทุกคนจริงน่ารักโอ้เหมาะกับซีรีส์วายเหมือนกันนะต้องกันดานอนเลยอย่างเงี้ยคือเราว่าใช่เฮ้ยแต่อันนี้ตอนแรกเซอร์ไพรส์อยู่ว่าเพราะว่าไม่เคยเห็นสองคนนี้ได้มาร่วมงานกันจริงจริงคือเห็นในโมเมนต์ที่เขาสร้างประธานสร้างกันมาจากแฟนคลับเลยเพราะปกติเขาสนิทกันไงเหมือนเราเคยเห็นในทวิตเตอร์แบบสนิทกันแล้วเนาะอาจจะเป็นรุ่นที่เข้ามาใช่แล้วเห็นมีโมเมนต์ด้วยกันแล้วมีคนเหมือนแฟนคลับเคยเชียร์ว่าอยากให้ได้ซีดีว่าด้วยกันจังเลยค่ะแล้วก็มาเลยค่ะเป็นจริงเฮ้ยจะเคยมีดีมากกว่าที่เราคิดมากคือด้วยความที่เราไม่ได้คาดหวังมันด้วยอะเราเลยรู้สึกว่าเคยจอยไปกับเรื่องจอยมากเพราะว่าเหมือนมันเกินคาดเราไปนะเพราะด้วยความที่อันนี้ต้องชื่นชมหนึ่งคือได้พุ่งกลับดีด้วยงานลายเซ็นพี่ออกค่อนข้างชัดกับเรื่องนี้เหมือนกันค่อนข้างที่จะติดตามผลงานเขามาในหลายๆเรื่องเนาะอย่างคันกูกับพี่ออกปะอย่างคันกูนี่ห้ามพันดาวเราทำเขาหลายเรื่องอยู่เหมือนทำดาวผู้คิดด้วยป้าเราก็ชอบดาวผู้คิดอ่ะทำเราว่าเราชอบลายเซ็นพี่ออกแบบหลายๆเรื่องแล้วอันนี้เช่นชมเคมีคือเรารู้จักน้องทั้งสองคนอยู่แล้วจากหลายๆผลงานที่น้องเคยได้มากับโอมก็ดูทั้งซีรีส์ทั้งภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนที่เราชอบว่ะคือด้วยความที่พอเขาได้นักแสดงที่มีผลงานมาประมาณนึงแล้วเขาเรียกว่าล่ะประสบการณ์มันเห็นจริงๆอ่ะจากการแสดงมันละเอียดอ่ะคนอันนี้ชื่นชมนะเราว่างานสายตาน้องละเอียดมากคือเล่นให้เราที่ไม่ได้ดูนะไม่ได้รู้เลยเราเชื่อว่าสองคนนี้มันมีอะไรเพราะงานสายตาเขามีอะไรจริงๆงานสายตามีอะไรเนี่ยงานสายตาเคมีเคมีอะไรคือมันแบบมันสื่อมากอ่ะมันเห็นเลยนะว่าแบบมีสองคนเนี้ยยังไงมันมีเรื่องลึกเรื่องหลังแต่เราชอบมากชอบโอมมากขึ้นแบบจากเรื่องก่อนๆมากๆเลยนะสมัยก่อนคือเราด้วยคำว่าเราเคยแต่งหน้าโอมมาก่อนใช่ไหมแล้วรู้จักแบบตั้งแต่สมัยที่น้องเล่นนี่เป็นหนังด้วยน้องดิวดิวนั่นแหละแล้วก็คือโอมตอนนั้นยังรู้สึกว่าโอเคการแสดงยังระดับหนึ่งแต่พอมาเล่นอย่างเนี้ยรู้สึกว่าดูเป็นโอมมากๆธรรมชาติธรรมชาติแล้วด้วยความคาแรคเตอร์โอมมันเป็นคนแบบน่ารักอ่ะน่ารักโดยแบบโดยเนื้อเลยจริงๆอ่ะเป็นคนแบบเนี้ยเดินมาเป็นยังไงบ้างสมัยนี้ไม่เจอเลยแบบเป็นคนแบบนี้เลยแบบน่ารักเป็นไอ้ต้ามากๆเป็นแบบไอ้ต้าตัวเล็กอ่ะแต่ว่าจริงก็ร่างใหญ่นะแต่ร่างใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความว่าเราว่าพอมาเล่นซีรีส์วายคู่กับเนี่ยคู่นันนนอ่ะรู้สึกว่าเหมาะมากเป็นดูมีเคมีที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขมันดูกรอบมันดูไม่ได้เป็นแบบไอ้ตาจุ้มแบบมากมายแต่ว่าดูเป็นผู้ชายสองคนที่แบบว่าเป็นเมชันเมย์ที่เราว่าดีสุดๆเลยเนี่ยเราชอบคือตอนแรกเปิดมาดีแล้วก็เปิดมาดีสำหรับเรารู้สึกว่าการเปิดเรื่องมาด้วยเรื่องราวที่ทำมาได้เราสงสัยแล้วพอมันมีปัญหาปมภายในหนึ่งตอนอ่ะแอบชอบเหมือนกันกับการเล่าเรื่องแบบนี้สำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันเร็วมันเรียบมันไม่ต้องมันไม่ต้องยืดเยื้ออะไรให้เป็นแบบอะไรประมาณมันดูย่ายง่ายเข้าสมองเลยจะเป็นหนึ่งตอนที่แบบรู้เรื่องจบเลยแบบปูเรื่องแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ไม่มีช่วงให้แบบน่าเบื่อคือแบบแบบเพลินมากเลยทุกคนก็หวังว่าการเรื่องจะไม่เบื่อเนาะคือตอนเริ่มมาดีแล้วโอเคเริ่มมาดีหนึ่งแบบไม่รู้จะเป็นยังไงแต่น่าจะดีอยู่แล้วแหละเออนี่รู้สึกว่าแบบสนใจคิดว่าคาดหวังได้อยู่คิดว่าคาดหวังได้อยู่นะคะทุกคนเป็นการเล่าเรื่องวิศวะแบบใหม่ด้วยแหละใช่ปกติเราจะเจอวิศวะมาในวิศวะกับซีรีส์วายคือเป็นของคู่กันไปเลยเป็นแบบอาหารเคียงอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้รอบนี้เล่าแบบใหม่ด้วยกันแบบไปตีกันนะแบบผู้ชายแอบเก็บนะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่านี่มีพี่ชายแล้วคือเนี่ยพี่ชายเป็นสายแบบนี้เลยมึงถ้าเพื่อนโทรตามปุ๊บก็ไปสตาร์รถแล้วก็ไปทันทีนะพี่กูอะพร้อมโพสเทคพร้อมไปเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่อนข้างรู้สึกว่าอินจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรบางคนอาจจะไม่เก็ตมึงตีอะไรกันวะหนักหนาอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจนะมันมีจริงๆมึงแค่มองหน้ากันน่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอยู่ๆสปาร์กเฉยงงอะไรวะคือเราชอบกลุ่มรักกันตีกันจริงๆแม่งศัตรูจริงๆแม่งแค่ถามถึงเพื่อนอ่ะมีคนนึงมาถามเพื่อนว่าเพื่อนมึงอยู่ไหนน้องก็เอาละมึงทำไมแค่นี้แค่ผู้ชายมันถามกันแค่นี้มันก็ตีกันเลยอ่ะคือแบบแถวนี้ก็คือน้องกูเกือบไปไม่ได้แล้วนะบางทีอ่ะเป็นพื้นที่ต้องห้ามเลยเป็นห่วงน้องไปพี่เต้อยู่เฉยคือแล้วน้องพี่คือแล้วตอนนี้น้องเลิกแล้วเป็นแต่บทบาทเส้นทางลูกชายแบบท้าทายเยอะนะตั้งแต่แบบตอนเล่นกับพี่อะไรพี่สิงโตป่ะใช่น้องป่ะที่เล่นซีรีส์เรื่องก่อน yes เฮ้ยมาเชียงเม้งใช่เขาทำมาเชียงเม้งไม่แน่ใจแต่บทบาทที่เขาเชียงเม้งมากมันแบบหลากหลายและแตกต่างมากเลยนะแล้วก็เชียงเม้งเป็นอีกแบบนึงเลยแล้วก็มาเป็นเรื่องเนี้ยเราว่าเฮ้ยโอมได้รับ
อะไรแบบประสบเขาเรียกว่าไงนะมีคาแรคเตอร์ที่แบบหลากหลายคือคาแรคเตอร์อย่างหลายเพราะอย่างดิวอ่ะยากมากสำหรับการแสดงว่าลึกมากแล้วดูเล่นดูเหนื่อยกับการแสดงมากเพราะมันแบบมันหลายมิติมากกับการแสดงเรื่องนั้นนะแต่พอเป็นเรื่องนี้มาสดใสแล้วว่ามันเหมาะกับน้องมากๆรู้สึกว่าน้องอ่ะเหมาะกับบทอะไรที่เป็นไอ้เต้าอ่ะสำหรับนี่นะนี่รู้สึกว่าเพราะตัวจริงน้องเป็นคนแบบเนี้ยแล้วพอมาเล่นแบบเนี้ยมันดูแบบว่าเขินอ่ะกูเขินนะจริงๆว่าการเริ่มกูเขินไปหายเนี่ยจริงเขินแล้วใช่แล้วนี่คือแบบและแบบด้วยนักแสดงอื่นๆอย่างเช่นแกงเพื่อนเรารู้สึกว่าแกงเพื่อนก็ดูเป็นเคมีที่เข้ากันทั้งสองคาแรคเตอร์เป็นแกงสเตอร์จริงๆแล้วแบบคือขำครอบครัวมากครอบครัวแตกต่างกันมากแต่โดยสิ้นเชิงแต่ว่าต่อดีด้วยอะทำให้เราแบบรู้เลยว่าสองบ้านเติบโตมาแบบการถูกสอนแบบพอดีแบบนี่จะรักกันยังไงวะใช่แล้ววันที่แบบว่าทั้งสองคนอะเขารู้สึกดีกันแต่ว่าที่บ้านก็ยังแบบพ่อรุ่นพ่อแม่ก็ยังแบบยังในกันอยู่อ่ะเพราะไม่ใช่แค่พ่อตีกันนะคือแม่ตีกันชอบมากแล้วครอบครัวอมคือเราเคลียร์มากครอบครัวอมคือครอบครัวกูมากน้องสาวคือทำทุกอย่างแล้วใช่ใครน้องฟ้ามาใช่ไว้บอกว่าเลิกกับนายไม่อยากเกิดเป็นน้องให้ไว้อ่ะจริงเพราะว่าทุกวันนี้บ้านกูไม่มีเครื่องซักผ้าไว้บอกว่าเอ้ยน้องฟ้าบอกว่าอยากเกิดมีพี่ชายเป็นเมคอนเกียร์คนเมคอนคุณเบคอนมึงอย่าว่าไปแม่กูส่งจดหมายซื้อของให้หมาเขียนว่าคุณเบคอนติดฉันมีนามสกุลหนึ่งมีนามสกุลด้วยไม่ส่งเป็นชื่อตัวเองกูไม่เข้าใจซื้อเป็นคุณเบคอนก็จะได้รู้ว่าของคุณเบคอนจริงอันนี้เสิร์ฟไปที่นาโนนิดนึงนะจริงๆโอเราก็ติดตามผลงานมาหลายเรื่องนาโนนเราก็ดูหลายเรื่องนะทุกคนเราเซอร์ไพรส์มากกับการที่นาโนนรับบทบาทนี้ตอนแรกเราแบบเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยจะเข้ากันไหมสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงนาโนนสำหรับเราอะคาแรคเตอร์เรื่องนี้มันค่อนข้างเมชนเมนะแต่ว่าน้ำนนตัวเล็กไปเลยเมื่ออยู่กับโออันนี้คือแบบปังเลยชีสแล้วก็ไปคิดว่าน้องอมจะตัวแบบหูแบบร่างใหญ่ขนาดไปยืนคู่กันตรงนั้นอันนี้ชื่นชมแบบสเกลติ้งชื่นชมพี่ออฟชื่นชมทีมเลยนะที่จับสองคนนี้แล้วแบบเราเห็นเคมีน้ำนนบางอย่างที่ว้าวเรามากๆกับการที่แบบเฮ้ยเราชอบจังหวะที่เขานั่งอยู่หน้าขายยากันสองคนมากเลยน้ำนนอะไรนั่นแล้วนั่นแบบมีเสน่ห์แบบเรายิ้มเราเห็นรักยิ้มตอนที่ตีกันเราขยิบตาใส่กันก่อนที่จะตีกันแบบน่ารักมากทุกคนนะแม่ชอบซื้อชอบอยากดูต่อเลยอะแม่อวยขนาดนี้ไม่ไหวแล้วขอให้ไม่แผ่วนะคะขอให้มันดีไปตลอดแล้วก็ตีเลยตีเลยไม่รู้ว่าจะมีความแบบดราม่าแต่น่าจะมีแหละมีว่ามีลงครอบครัวอะไรอย่างนี้นี่ว่ามีเพราะว่าค่อนข้างเปิดมาราบรื่นแล้วแบบแปลกนนท์น่ะคือเป็นคนที่ร้องไห้แบบสงสารจริงจริงทั้งคู่นะแต่ไม่ค่อยได้ดูทางน้องโอมเท่าไหร่แต่แบบดูผลงานน้องนนท์เยอะกว่าอะไรเงี้ยลองให้น้ำตาลุ้งสายดราม่าเปล่าจริงทั้งคู่รอดูเลยค่ะแล้วอีสัญลักษณ์อีมจะมาอีกมาอีกนั่งมีเรื่อยๆเลยมีไม่พอทำไมให้เราซื้อแน่นอนค่ะของประตูหนึ่งของประตูหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรนะกระดาษสติ๊กเกอร์ต้องมาแล้วหนึ่งจริงเพราะอีกประสองต้องมีแล้วมาไว้พังพักก่อนให้ได้พักเงินบ้างเงินให้มันแห้งบ้างทำงานให้มันอยู่ในบัญชีบ้างใช่ไหมเนาะดีใจที่ได้ทำเรื่องนี้นะคะคนฝากด้วยนะใช่น่าจะทำจนจบแน่นอนนะคะแต่มาช้าก็เร็วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะทุกคนใช่ค่ะเดี๋ยวพยายามไล่ตาม EP 2ให้ทันทุกคนครับตอนนี้เราทำดีเลย์อยู่นะคะฝากติดตามด้วยนะใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกด Subscribe ครับกดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราด้วยนะคะแล้วพวกเรามันจะมี3ช่องทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อว่าแชร์ตรงนี้เลยครับสำหรับวันนี้พวกเรา5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย